สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก้ออยู่ในรายการ Dreamcast Gamer แล้ววันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกม War Thunder นะผมก็เป็นเกมฟรีครับถ้าหากใครสนใจที่อยากจะเข้ามาเล่นนะผมลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้ล่างคลิปครับก็สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปเล่นกันได้ฟรีๆเลยนะผมเป็นเกมฟรีครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่า Challenger 2F ครับผมซึ่ง Challenger 2F ผมได้ทำรีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากดูตัวเต็มก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้นะแต่ในวันนี้นะเราจะมาเล่นเจ้า Challenger 2F เพราะว่ามันได้กระสุนใหม่ครับผมในอัปเดต New Power นะผม Challenger 2F เขาได้กระสุนตัวใหม่มานี่ครับผมก็จะเป็นกระสุน L27A1 ครับจากเดิมทีกระสุนท็อปจะเป็น L26 ธรรมดานะผมเจาะอยู่ที่471 มม.ครับเจาะสูงสุดนะพอมาเป็น L27A1 ครับผมในมุม0องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่538มิลลิเมตรกันเลยนะผม30องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่454มิลลิเมตรแล้วก็60องศาเจาะเกราะสูงสุดอยู่ที่311มิลลิเมตรครับความเร็วของกระสุนอยู่ที่1550เมตรซึ่งไม่ใช่แค่ Challenger 2F นะผมที่ได้กระสุนก็มีตัว M1A2A Bombs นะผมที่เขาได้กระสุนตัวใหม่มาก็เป็นกระสุนM829A1 นั่นเองพอได้กระสุนตัวใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยขนาดไหนกับอำนาจในการยิงที่เพิ่มขึ้นเอนจินวงแหวนป้อมปืนเข้าค้างครับโอเคโดนกันเนอร์เล็งประมาณนี้เรียบร้อยครับแล้วเปิด 2A6 โอเคด้านข้างไม่มีนะได้ยินเสียงกระสุนแฉลบแถวนี้เอาหน่อยไงเอาละเพื่อนเอาข้างบนตรงนี้โอเคแล้วเปิด 2A5แล้วเผิดครับไม่ A6 ก็ A5 ป้อมแบบนี้ผมว่าเราถอยกลับไปที่เดิมก่อนครับอันตรายมุมนี้มันจะเจอทางด้านข้างฝั่งนู้นด้วยนะครับกลับมาตำแหน่งเดิมก่อนมีคันตรงนี้ระเบิดไปอยากจะเคลียร์รถตรงนี้ก่อนมีมาหลบไปตรงเนินตรงนี้ละรอครับปะทะกันแล้วฮะเจ้าตัวระเบิดตรงนู้นนี่มาแล้วแหมไม่ยอมโผล่มาด้วยนะโผล่มาเต็มๆหน่อยโอ้ยฉลับโดนตรงเครื่องยนต์มันพอดีเปิด 2A4 อำนาจในการยิงดูดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับพอมีความสามารถในการเจาะเกาะมา500อัพขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่า Challenger 2รีโหลด5วิเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผลลดขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยรีโหลดเพียงแค่5วิเท่านั้นไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องเกาะอย่างเดียวนะครับที64เราบู๊แหลกมากเลยยิงได้ด้วยนะเป็นระเบิด 2A5 ผมบูแหลกมากถึงแม้ว่า Challenger 2เกราะหนานะครับแต่มันจะหนาตรงที่ป้อมนะตัวถัง
ของเขายังคงบางอยู่ถ้าเราโผล่ไปทะเลทะล่าก็โดนยิงตัวตายได้ครับผมเสียงเพื่อนเราโดนยิงเลยฮะตัวก็ยังคงมีเยอะอยู่นะอ๋อเขาตายแล้วครับตรงนู้นนี่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 เล่นอยู่หลังหินกันเอ๊ะที64ตายแล้วอุตส่าห์ว่าจะมาตามซะหน่อยนี่ฮะแต่เปิดเรียบร้อยครับนี่ยิงทะลุยันกระสุนด้านหลังนะ2 A4 ครับตายไปเดี๋ยวด้านข้างไม่มีนะเกือบผ่านอ่ะเพื่อนเราติ๊กบอกด้านข้างโอ้ยเอฟเฟกต์ระเบิดกระจุยกระจายครับเราบอกด้านข้างโอ้บนตรงนู้นมาโผล่ขึ้นมาใหม่ปืนมาใหม่ได้ไม่เอ่ยกระสุนฉลับ2 1 0รีโหลด5วิจ้าเครื่องยนต์ก็พังแท็กเสร็จครับแล้วเปิด2 A6 เดือดจัดดีนะชอบเลยชอบเลยเอามาอีกคันคริติคอลฮิตโอเคดันเนอร์ไดเวอร์เรียบร้อยครับมีคันเอ้าบอกได้อันนี้ที่เห็นรีโหลดนานนี่ก็เพราะว่ากระสุนนะผมโดนยิงทั้งข้างกระสุนที่อยู่ในช่องเตรียมยิงมันหมดมันเลยรีโหลดนานโอ้โหเรียบร้อยครับ2 A6 ยิงจากด้านข้างโอ้ด้านหลังเลยฮะมันเนียนขึ้นมาแรดวิ่งได้ต่อฮะไม่ได้ไปโดนเครื่องยนต์อะไรมันฮะน่าเสียดายแล้วเปิดโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น750 600โอเคครับกันเนอร์แท็กเรียบร้อยครับอุ้ย PSO ซะด้วยอารีเลเต้ PSO ไอ้นี่เจาะแรงอยู่เหมือนกันครับ600มิลลิเมตรอัพเลยนะอารีเลเต้มีสายแซมจากข้างหน้าเราเช็คเจ้าแรดก่อนครับบนตรงนู้นเปิด800ก็ลงไปก่อนนะเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนครับอยู่ประมาณนี้มีเนินตรงนี้ก็มาครับหลังเนินโอเคแอ็กซิสแรดไปนะเพื่อนเราโดนยิงตายอ่ะจากเอานี่นี่500ถ้าเปิด2 A6
ข้างบนสโมกกันล้วนๆเลยคริติคอลฮิตมุมนี้แหละไปไหนไม่ได้ละเปลี่ยนเป็นกระสุน H ปัดระยะ625ไปไม่สิจ๊ะเออนั่นแหละเรียบร้อยเซเอาเลยครับแล้วเปิด 2A5 8 คิวแล้วครับเหลืออยู่ไม่กี่คนเองฝั่งผมที่เหลือเล่นเครื่องบินก็ตรงนี้ยังคงอยู่นะ550เมื่อกี้เขาหันป้อมมาให้อ่ะโผล่มาสิจ๊ะไม่โผล่มาเลยตึงอะเกมตึง เหลืออยู่กันไม่กี่คนจะขออ้าใช่โดนแค่ปืนนะอยากให้มันทะลุไปโดนเครื่องยนต์แต่มันไม่เออเจ็บหนักอยู่ครับเลยแค่แต่ยังไงเอ่ยอยู่ตรงนี้เพื่อนเราก็ไม่อยากบุกนะมันเสี่ยงเป็นใหญ่ลงมาอีกโดนเกราะนี่น่าจะเป็น 2K นะครับที่เรายิงไปยังประมาทไม่ได้นะเขาอาจจะหล่อยิงเราได้อยู่ต้องเช็คชัวร์โอ้โอเคฮิตอยู่ครับมี AA ไหมโอเคเขาบินไปแล้วคือผมไม่อยากจะใช้ปืนใหญ่ยิงไงกระสุนเหลือนิดเดียวเอาไว้สู้กับเจ้าเลเพิร์ดตรงนี้ไม่อยู่แล้วนะเนินตรงนั้นฟังนะเสียงก่อนมีเสียงเครื่องบินโอเคอ่าไนท์2 A5 ครับผมมาตรงนี้ละตายไปโอเคเกือบผ่าน10คิวฮอเพื่อนเราโดน G91 R3 ยิงไปเหลืออยู่1 2 3 4 4เพลเยอร์2คนเล่นเป็นฮอกับเครื่องบินอีกอันน่าจะเป็น SPA ครับแต่อีกหนึ่งคนเนี่ยเขาเล่นเป็นอะไรนี่ครับสาย SPA ใช่เลยเปลี่ยนเป็นกระสุน H โอเคไนท์ช็อตอ
เขายึดฐานก่อนครับในด่านที่มันมีฐานเดียวให้ยึดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรแล้วกระสุนอยู่ไม่กี่นัดเองอยากจะไปเติมนะแต่เพื่อนเราเริ่มบุกมาแล้วเนี่ยเราแค่เลยอยากจะมาโคเวอร์ก่อนถ้ามัวแต่ไปเติมเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาหืมมิลาดเติมเราE665 ไทเกอร์นะครับเราตัวยิงจากตรงไหนอ่ะบอกได้หรือเปล่าโอเคมีรถถังมาเสริมแล้วโอ้ในที่สุดก็เล่นรถถังมาช่วยกันหน่อยแต่อย่าลืม SVA นะไม่ใช่มันจะเจอนี่ไงพวกเครื่องบินเพื่อนเราโดนยิงไปแล้วของ A6 เปลี่ยนเป็นกระสุน AP FSTS ครับโอ้ยเลยแค่ก็โดนยิงเกมตึงตึงแบบตึงจัดตึงเปรี้ยประเด็นคือไม่มีใครบอกเลยเหรอว่าโดนยิงจากตำแหน่งไหนอะไรยังไงโอ้โหMy Godปืนพังผมได้ยินเสียงนะแต่เมื่อกี้หันไม่ทันสมกสิบหกโอเคเขายิงไม่โดนแท็กฮะโหลดเด้อแท็กวงแหวนป้อมปืนเข้าค้างยังมีชีวิตรอดเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับกับกระสุน5นัดมาแล้วตรงนู้นโอเคโดนโอ้ยเขาสแปมจรวดเฮลมีthank you ปืนเราแตกแท็กเราพังเครื่องยนต์เราพังด้านหลังโอ้ยอ่ะตายให้ก็ได้2 A6 ครับเจอยิงทะลุมาโอเคครับก็ยิงไปทั้งหมด11คันครับแอสซิสต์ไป3โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้ารถถัง Challenger 2F หลังจากที่ได้กระสุนตัวใหม่มาก็ต้องบอกได้เลยว่าอำนาจในการยิงของ Challenger 2F ดูดีขึ้นพอสมควรเลยครับแล้วก็คอมโบคู่กันกับการบรรจุที่รวดเร็วของมันอยู่แล้วนะครับทำให้มันลงตัวพอสมควรเลยมีทั้งอำนาจในการยิงความเร็วในการบรรจุแล้วก็เกราะที่ค่อนข้างดีตอนนี้เสียอย่างเดียวเลยก็คือความเร็วของตัวรถที่ยังอืดอยู่นะครับผมหลังจากที่ได้อำนาจในการยิงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแนวทางในการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปไหมก็ต้องบอกได้เลยว่ายังคงเหมือนเดิมครับคือมันเปลี่ยนแปลงไปแค่อำนาจในการยิงส่วนเกราะก็ยังคงเหมือนเดิมนะผมเกราะที่หนาจริงๆของ Challenger 2ก็ยังคงเป็นป้อมปืนนะครับส่วนตัวถังยังคงยิงได้ง่ายอยู่ก็อย่างที่เห็นได้ในเกมเพลย์เลยผมพยายามที่จะโผล่ไปแค่ป้อมนะผมพยายามที่จะหามุมเล่นบนเนินนะผมหามุมเล่นที่จะโผล่ไปแค่ป้อมอย่างเดียวเพราะว่ามันจะคอมโบคู่กันกับอำนาจในการยิงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดแล้วก็เกราะป้อมที่ดีทำให้มันสังหารได้ค่อนข้างยากเลยสำหรับ Challenger 2ครับแต่ก็ยังคงมีจุดที่ต้องระวังกันอยู่นะครับก็ตรงนี้ฮะเนี่ยตรงปืนตรงนี้ยังคงยิงได้อยู่นะผมต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะผมถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ